ฉันกลับมาแล้วเป็นไงบ้างองุ่นไปโรงเรียนสนุกไหมวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ามีนิดหน่อยค่ะคุณพ่อเดี๋ยวก็ทำเสร็จแล้ววันนี้มีเพื่อนใหม่มาด้วยนะคะคุณพ่อสายรู้ไงคะจำได้ไหมคะคุณพ่อก็เคยเจอบังเอิญจังเลยนะคะเขาได้มาเรียนห้องเดียวกับหนูด้วยนะแล้วเราก็ได้นั่งด้วยกันด้วยค่ะคุณพ่ออ๋ออย่างนั้นเหรองุ่นดีแล้วล่ะที่มีเพื่อนเยอะๆน่ะองุ่นเดี๋ยวลูกเล่นกับตุ๊กป่องไปก่อนนะช่วงนี้พ่องานยุ่งมากเลยเดี๋ยวพ่อก็ต้องไปเคลียร์งานต่อที่ห้องทำงานพ่อนะอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อสู้ๆนะคะแต่ว่ากลับมาคุณพ่อยังไม่ได้ทักทายคุณแม่เลยนี่คะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะองุ่นเดี๋ยวพ่อต้องรีบไปเคลียร์งานต่อละสงสัยคุณพ่อจะยุ่งจริงๆเนาะตุ๊กป่องฉันไปหาคุณแม่ดีกว่าแกจะไปไหมโอเคไปหาคุณแม่กันเถอะโอ้โอ้มะเฟืองลูกไม่ลองนะจ๊ะไม่ลองนะนี่นมจ้ะมาหม่ำนมนะจ๊ะลูกคุณแม่คะกลับมาแล้วค่ะอ้าวองุ่นกลับมาแล้วหรอคุณแม่เป็นไงบ้างคะเลี้ยงน้องเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยนิดหน่อยนะจ๊ะองุ่นแต่ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะจ๊ะที่เป็นห่วงแม่น่ะค่ะช่วงนี้คุณพ่อก็งานยุ่งๆนะคะคุณแม่คุณพ่อบอกว่าต้องเคลียร์งานอีกเยอะเลยคุณแม่ไม่ไปดูคุณพ่อสักหน่อยหรอคะไปให้กำลังใจคุณพ่อกันค่ะหืมอย่างนั้นเหรอจ๊ะองุ่นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะแม่ไม่อยากไปกวนพ่อเขาน่ะพ่อเขาจะต้องใช้สมาธิในการทำงานน่ะลูกอ๋ออย่างนั้นเองนะคะโอเคค่ะคุณแม่อ้าวมะเฟืองร้องไห้อีกแล้วเหรอจ๊ะลูกร้องไห้ทำไมล่ะร้องไห้ทำไมหรอคะคุณแม่สงสัยน้องจะง่วงแล้วล่ะองุ่นเดี๋ยวหนูกับตุ๊กป่องออกไปข้างนอกก่อนนะน้องจะได้นอนนะจ้าโอเคค่ะคุณแม่เฮ้อช่วงนี้คุณพ่อกับคุณแม่ดูยุ่งๆกันจังเลยแกว่าไหมตุ๊กป่องคุณพ่อกับคุณแม่น่ะมัวแต่ยุ่งเรื่องของตัวเองจนไม่ได้มีเวลามาใกล้ชิดกันเลยหรือว่าจะไม่รักกันแล้วล่ะหรือว่าฉันจะคิดมากไปเองนะตุ๊กป่องแต่ว่าฉันอยากจะให้คุณพ่อกับคุณแม่น่ะได้มีเวลาใกล้ชิดกันเหมือนเดิมต้องทำไงดีนะจริงสิตุ๊กป่องแกเก่งมากเลยจริงสินะช่วงนี้ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนี่นาว่าแต่เราจะทำยังไงกันดีล่ะตุ๊กป่องให้คุณพ่อกับคุณแม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสักนิดนึงอ๋อฉันคิดออกแล้วแกว่าดีไหมโอเคงั้นเรามาเริ่มแผนกันเลยดีกว่าฉันจะแกล้งนอนอยู่ตรงนี้นะว่าไงตุ๊กปองมีอะไรฉันทำงานอยู่ไปเล่นที่อื่นก่อนไปฉันยังไม่ว่างพาแกไปเล่นหรอกนะก็บอกว่าฉันทำงานอยู่ไงล่ะตุ๊กปองแกเข้าใจไหมเนี่ยก็ได้ก็ได้แกจะพาฉันไปไหนล่ะเฟืองหลับแล้วสินะฮ่า
มะเฟืองหลับสักทีไปนั่งพักสักหน่อยก็แล้วกันเจ้าตุ๊กป่องมีอะไรล่ะแกอย่าเสียงดังนะมะเฟืองเพิ่งหลับน่ะทำไมแกจะพาฉันไปไหนดีนะมะเฟืองหลับไปแล้วไปไปไปก็ไปอ้าวองุ่นทำไมมานอนแบบนี้อยู่ตรงนี้ล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกองุ่นเป็นอะไรไปลูกอ้าวองุ่นเป็นอะไรคะพี่ละมุดองุ่นจ้าองุ่นหนูเป็นอะไรลูกไม่สบายหรอบอกแม่สิรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะตัวก็ไม่ร้อนนี่นานั่นน่ะสิแม่เมื่อกี้ตอนกลับมาจากโรงเรียนองุ่นก็ยังปกติดีอยู่เลยนี่นางั้นเดี๋ยวเราพาองุ่นไปหาหมอกันดีกว่านะคะพี่ละมุดน้อยหนาเป็นห่วงลูกจังเลยค่ะฮะไม่เอาไม่เอาหนูไม่ไปหาหมอทำไมล่ะลูกไม่สบายก็ต้องไปหาหมอนะเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาจะแย่เลยหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะคุณพ่อคุณแม่อ้าวองุ่นทำไมลูกจะต้องโกหกพ่อกับแม่ด้วยการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะรู้ไหมหนูขอโทษค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนี่คะหนูแค่อยากให้คุณพ่อกับคุณแม่มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะโธ่องุ่นลูกถึงพ่อกับแม่จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่รักกันหรอกนะจ๊ะอันที่จริงช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วหนูมีของขวัญจะให้คุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะคะของขวัญอะไรเหรอจ๊ะองุ่นเจ้าตุ๊กป่องเข้ามาได้เลยเข้ามาเลย นี่อะไรเหรอองุ่นกล่องสวยจังเลยคุณพ่อกับคุณแม่ลองเปิดดูสิคะช็อกโกแลตนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาไว้เติมความหวานให้กันนะคะแม่ขอบคุณนะจ๊ะลูกสรุปว่าทั้งหมดนี่เป็นแผนการของลูกใช่ไหมองุ่นอ๋อแกด้วยสินะเจ้าตุ๊กป่องยังไงก็ฝากน้องมะเฟืองด้วยนะจ๊ะน้องมะลิไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้อยนาไหนๆมะลิก็ต้องเลี้ยงลิลลี่อยู่แล้วลิลลี่ก็จะได้มีเพื่อนเล่นด้วยไงคะถ้ายังไงก็ฝากทักทายพี่บัวขาวด้วยนะคะพอดีว่าเขาไปออกบูธกับรุ่นพี่เขานะคะได้สิจ๊ะเดี๋ยวจะแวะไปอุ่นหนุนบัวขาวสักหน่อยก่อนนะองุ่นรอแล้วค่ะพี่น้อยนาขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่ก็เพิ่งเคยมาเนี่ยเหมือนกันแหละจ้าองุ่นองุ่นอ้าวองุ่นใครเรียกลูกแล้วนั่นองุ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 ่นทางนี้ทางนี้อ้าวนั่นมันชมพูกับฟ้าใสนี่นาพวกเธอก็มาเที่ยวงานนี้ด้วยเหรอแล้วพ่อกับแม่พวกเธอไปไหนซะแล้วล่ะเออพ่อกับแม่ฉันไปซื้อของน่ะพวกฉันก็เลยมาเล่นรออยู่ตรงนี้ไงว่าแต่เธอจะมาเล่นกับพวกเราด้วยกันไหมไม่เอาดีกว่าฉันอยากไปเดินเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเอาไว้เจอกันที่โรงเรียนก็แล้วกันนะฉันไปก่อนนะบ๊ายบายอ
วันนี้เจ๊มาออกบูธข้างนอกนะจ๊ะใครอยากตัดผมสระผมมาได้เลยจ้ามาเลยมาเลยเอ้านั่นมันน้อยหน่ากับหนูองุ่นนี่นาน้อยหน่าจ้าน้อยหน่าอ้าวเจ๊สวยมาเปิดบูธในงานด้วยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วจ้าแล้วหนูองุ่นน่ะหายเป็นเห่าหรือยังจ้าหนูหายแล้วค่ะเจ๊สวยไม่เป็นอีกเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไว้พวกเราค่อยมาใหม่นะคะเจ๊สวยขอไปดูรอบๆงานหน่อยค่ะไปก่อนนะคะจ้าเที่ยวให้สนุกนะจ้าเบเกอรี่อบใหม่ร้อนๆ นะจ๊ะเร่เข้ามาจ้าจะหมดแล้วจ้าจะหมดแล้วลูกค้าจะหมดแล้วจ้าแล้วนี่มันร้านพี่บัวขาวนี่นาเมื่อกี้มารีบอกว่าบัวขาวมาเปิดร้านอยู่แถวนี้แหละอ้าวจริงด้วยนั่นคุณบัวขาวนี่ป้าๆไปอุดหนุนเขาหน่อยละกันอ้าวลูกค้ามาแล้วนี่นาสวัสดีค่ะเลือกดูก่อนได้ค่ะอยากทานอะไรเลือกได้เลยนะจ๊ะโอ้สวัสดีครับพี่โรมุสคุณน้อยนาสวัสดีจ้าอังุนสวัสดีค่ะน้ำบัวขาวอยากทานอะไรกันครับเลือกกันเลยนะครับผมลดให้ 50% เลยครับเมนูวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้เชฟระดับประเทศมาอบให้เลยนี่ครับสวัสดีค่ะฉันเป็นรุ่นพี่ของบัวขาวนะคะพอดีภาคร้อนน้องเลยชวนมาเปิดบูธด้วยนะคะลองมาดูขำๆอ่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณฉันน้อยหน่านะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะผมละมุนนะครับส่วนลูกผมชื่อองุ่นครับแหมเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยลีกทางหน่อยค่ะลีกทางหน่อยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับรถดีๆหน่อยสิคุณอุ๊ยตายขอโทษค่ะโอ้โหได้ขนมเยอะแยะเลยค่ะคุณแม่จ้าขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับนางเอกนี่โง่จริงๆเลยจะว่านางเอกโง่แล้วนะพระเอกยิ่งโง่กว่าอีกโอ้ยหงุดหงิดอยากให้ฉันเจอนะแกอ๋อยนางพจมานอยากให้ฉันเจอแกนะอ๋อยขาก็เจ็บส้มตำก็ต้องซื้อโอ้สาวที่ไหนเนี่ยสวยบาดตาบาดใจฮักเหลือเกินเจ๊ซื้อส้มตำหน่อยเจ๊มัวแต่ดูซีรีส์อยู่ได้จะขายของไหมเนี่ยฮะอ้าวยายหญิงใหญ่ไม่ทำอะไรมาเนี่ยสภาพมอมแมมซะเหลือเกินเรื่องมันยาวอ่ะเจ๊ไว้ค่อยเล่ากันแล้วกันจะกินส้มตำอ่ะอ่ะวันนี้จะเอาอะไรจ๊ะปูปันล้าค่ะเจ๊กำลังดูซีรีส์เกาหลีกำลังมันเลยขัดจังหวะจริงๆเลยยายหญิงใหญ่เอาน่ะเจ๊เดี๋ยวเจ๊ค่อยดูก็ได้ทำส้มตำให้หนูก่อนเร็วเดี๋ยวก็ไม่จ่ายตังค์ซะหรอกเอ้ายายหญิงใหญ่ของซื้อของขายไม่จ่ายเงินได้ยังไงล่ะไม่เป็นไรเจ๊เดี๋ยวผมจ่ายให้ก็ได้สำหรับคนสวยผมเลี้ยงได้เสมอเก็บตังค์ของผมด้วยนะคิดรวมไปเลยอุ๊ยจะจ่ายให้ฉันจริงๆหรอคะแม่เราก็ไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยนี่ทำไมถึงจะจ่ายให้กันได้ล่ะคะเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกครับผมแค่อยากจะจ่ายให้เท่านั้นเองยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณชื่ออะไรคะคือผมชื่อฮักครับหญิงใหญ่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่มีคนจ่ายเงินให้เนี่ยพูดเพาะขึ้นมาเลยนะจ๊ะหญิงใหญ่มันแน่นอนอยู่แล้วเจ๊ก็คนมันสวยนะเลี้ยงแมวได้ไหมคะคุณแม่ไม่ดีมั้งคะลูกแมวกับหมามันไม่ถูกกันนะคะเอ้าเหรอคะงั้นก็ได้ค่ะคุณแม่แต่มันน่ารักนี่นาจ้าจ้าไปกันเถอะ
ซูชิน่ากินจังเลยน้อยนาไหนคะนุ่นไงน้อยนาหนูก็หิวเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าหนูอยากกินเบอร์เกอร์ค่ะเราไปหาซื้อเบอร์เกอร์กินกันดีไหมคะงั้นตามใจลูกก็แล้วกันตรงนั้นพ่อเห็นมีเบอร์เกอร์ด้วยนะเราไปกินเบอร์เกอร์กันก็ได้ป่ะน้อยนาได้ค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะโอ้โหของกินเยอะแยะเลยน่ากินทั้งนั้นเลยองุ่นองุ่นอยากกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมจ๊ะค่ะเดี๋ยวแม่จะหยิบให้นะจ๊ะจะรับกลับบ้านหรือทานนี่ดีคะเอาเป็นใส่กล่องกลับบ้านก็แล้วกันนะคะค่ะโอ้โหหิมะเต็มเลยค่ะคุณแม่อุ๊ยแล้วก็มีประสาทน้ำแข็งด้วยอ้าวนั่นมันเอลซ่ากับแอนนานี่นาอุ๊ยจริงด้วยค่ะคุณพ่อแล้วเขาทำอะไรกันอยู่หรอจริงด้วยเอลซ่ากับแอนนานี่นาเอ๊ะทำอะไรกันอยู่นะนั่นองุ่นนี่นาพี่เอลซ่าจริงด้วยสวัสดีจ้าองุ่นพี่เอลซ่ากับพี่แอนนาขอหวยกันอยู่หรอคะไม่ใช่จ้าองุ่นพี่กับแอนนากำลังขอพรให้เจอสิ่งดีๆในปีหน้ากันอยู่จ้าใช่แล้วองุ่นมาขอพรด้วยกันสิเราจะได้เจอสิ่งดีๆไปพร้อมกันไงขอพรอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอคะใช่แล้วจ้าขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อย่างนั้นสินะนี่เพื่อนวันนี้มีงานฤดูหนาวแถวบ้านฉันด้วยนะเราไปเที่ยวกันหน่อยไหมอืมไปก็ไปสิฉันติดรถเธอมาแล้วนี่โอเคจ้าเอ๊ะทำไมงานมันเงียบอย่างนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีใครเลยเรามาผิดวันกันหรือเปล่านะแหมฉันว่าเขาคงปิดกันหมดแล้วล่ะเรามาสายนะแกมาตั้งกี่โมงแล้วเนี่ยอ้าวหรอฉันว่าฉันรีบมาแล้วนะกลับกันเถอะแกวังเวงมากเลยอะไปๆกลับกันเถอะเสียเวลาจริงๆเลยงอนใหญ่เลยโอเอโอเอไม่ต้องงอนนะเจ้าตุ๊บป่องถึงแกจะไม่ได้ไปด้วยแต่ฉันคิดถึงแกมากๆเลยฉันซื้อขนมมาฝากแกด้วยเอาไหมเป็นไงองุ่นงานวันนี้สนุกไหมลูกสนุกมากๆเลยค่ะคุณพ่อหนูชอบมากๆเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะชอบไหมชอบสิองุ่นพ่อชอบมากเลยเนาะแม่เนาะใช่ใช่งานสนุกมากเลยจ้าอ้าวมาเฟืองหลับแล้วเหรอเนี่ยจะว่าไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะเปิดทีวีดูซะหน่อยละกันเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจ We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy new year We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy
สนุกใช่ไหมล่ะมาเล่นกับพวกเราสิคะมาเลยมาเลยที่หมู่บ้านซีวันเนียแล้วเจอกันน่าเล่นจังเลยอ่ะว่าไหมตุ๊บปองเฮ้ยเสียดายที่แกไม่ได้ไปเที่ยวงานฤดูหนาวด้วยกันนั่นสิว่าแต่องุ่นขอพรอะไรที่ต้นคริสต์มาสเหรอบอกพ่อกับแม่หน่อยสิไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อมันเป็นความลับค่ะอ้าวทำไมล่ะองุ่นบอกพ่อกับแม่หน่อยสิจ๊ะพ่อกับแม่อยากรู้ว่าลูกขอพรอะไรไปน่ะบอกก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากได้อมยิ้มอันใหญ่ๆเลยหนูอยากได้อมยิ้มค่ะคุณแม่อยากกินอมยิ้มอันใหญ่ๆเลยแค่นี้เองเหรอจ๊ะองุ่นแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ตุ๊บป่องน้องมะเฟืองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วหนูก็ขอให้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องมะเฟืองแล้วก็เจ้าตุ๊บป่องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะแหมน่ารักจังเลยลูกองุ่นลูกรู้ไหมถ้าอยากให้พรเป็นจริงเราต้องทำความดีด้วยนะเคยได้ยินไหมว่าทำดีได้ดีนะอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อใช่จ้าถ้าเป็นเด็กดีก็จะได้แต่สิ่งดีๆนะอย่างนี้หนูก็จะได้อมยิ้มตามที่หนูขอใช่ไหมคะแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างนะก็อย่างเช่นไปเอาน้ำมาให้พ่อกับแม่หน่อยสิจ้าไปเที่ยวมาเหนื่อยมากๆเลยหิวน้ำมากๆเลยจ้าอ๋อโอเคค่ะงั้นรอหนูแป๊บนึงนะคะมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจจริงๆเลยลูกนี่ก็ดึกแล้วเราไปนอนกันดีกว่านะใช่ค่ะโอ๊ยหนูก็ง่วงแล้วไปนอนกันดีกว่าเนาะตุ๊บปองแต่เดี๋ยวก่อนเด็กดีต้องแปรงฟันก่อนนอนนะจริงด้วยค่ะงั้นฝันดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอให้พรของเราเป็นจริงด้วยเถอะองุ่นลูกองุ่นตื่นได้แล้วลูกองุ่นตื่นเร็วๆมาดูอะไรนี่เร็วองุ่นมีอะไรเหรอคะคุณแม่เอ๊ะหรือว่าพรของเราจะเป็นจริงเอ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นะองุ่นลองดูที่ต้นไม้สิจ๊ะมีอะไรหรอคะอุ๊ยนั่นมันอะไรเนี่ยอุ๊ยนั่นมันอมยิ้มนี่นาอมยิ้มอมยิ้มจริงๆด้วยหืมองุ่นลองดูดีๆอีกทีสิจ๊ะโอ้โหนี่มันอมยิ้มยักษ์นี่นาหูใหญ่มากๆเลยค่ะคุณแม่ใหญ่ขนาดนี้จะกินยังไงหมดคะเนี่ยโอ้โหในที่สุดพรก็เป็นจริงนะลูกลูกอมใหญ่ขนาดเนี้ยเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยล่ะค่ะโอ้ยดีใจที่สุดเลยฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทที่ทอยกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ